มีอะไรบ้างผมเลือก5สมมติผมย้ายได้13ผมเลือก5เนี่ยผมอันนี้รวมได้13ได้มั้ยโอเคได้ผมเลือก5แล้วเกิดอะไรขึ้นผมรู้แล้วผมมีเหรียญ5อยู่ในกระเป๋าเห็นมั้ยฮะถ้าผมเลือก5ผมจะตอบว่าได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับถ้าอะไรเป็นจริงเมื่อกี้ว่าไงนะครับที่เหลือเป็นไงที่เหลือถ้าไม่ดู5ใช่ไหมครับตัวข้างหน้าทอน8บาทได้โอเคไหมฮะแต่ถ้าเกิดผมไม่เลือก5ล่ะครับก็คือที่เหลือทอนแล้วรวมกันได้13โอเคไหมฮะอ่ะตรงนี้แหละครับไปเขียนเลขเคอร์เรนต์ได้แล้วได้ออกมาเป็นยังไงทีนี้คำตอบเราคือได้ไม่ได้ใช่ไหมครับได้ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะนั้นมันจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วมันจะเป็นค่าจะเป็นเลขค่าจะเป็นจริงเท็จเป็นข้อมูลแบบบูเลียนนะครับทำได้หรือเปล่าทำได้แบบ A แล้วกันครับ A คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับถ้าเราทอน13ได้คืออะไรครับดูเอาแบบเคสที่มันเป็นอย่างนี้ก่อนผมทำได้ไงนะครับผมก็คือถ้าผมจะทอน13ได้ก็คือผมต้องทอนเท่าไหร่นะ8บาทได้โดยใช้เหรียญ4เหรียญข้างหน้าโอเคป่ะถ้าเกิดผมเลือก5นะครับผมจะต้องทอนเท่าไหร่8ได้โดยใช้เหรียญ4เหรียญข้างหน้าผมก็ A4 หรือไม่งั้นอีกกรณีนึงก็คือผมก็ต้องทอน13บาทได้โดยใช้เหรียญแค่4เหรียญข้างหน้าโอเคมั้ยฮะหน้าตาประมาณนี้แล้วไอ้นี่คืออะไรครับต้องมาทำอะไรกันออกันทำอันไหนได้ก็ได้ทั้งคู่ออกัน A 13กับ4และนี่คืออะไรครับคุณคำตอบที่ว่าทอน13บาทได้หรือเปล่าโดยใช้เหรียญ5เหรียญนะทอน13บาทหรือเปล่าโดยใช้เหรียญ5เหรียญเท่ากับทอน8บาทได้หรือเปล่าโดยใช้เหรียญ5เหรียญหรือทอน13บาทโดยใช้เหรียญ4เหรียญได้หรือเปล่านี่คือหน้าตาหนึ่งของสมการเราโอเคมั้ยฮะอ่ะจากตรงนี้ครับเขียนสมการที่มันเป็นรูปแบบที่มันเป็น general ได้ไหมครับที่เป็น i เป็นอะไรเงี้ยครับเป็น m เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือเมื่อกี้ที่เราสรุปได้ใช่ไหมฮะเริ่มจากเมื่อกี้มี15บาทจะทอสะผมแค่เอามาจับมาใส่ไอตัวแปรให้มันดูสวยงามอลังการคาเฟ่นะครับทำไงดีได้เลยครับเพราะนั้นให้คุณเขียนนิดนึงนะครับผมให้ a x y นะครับเป็น1นะครับ if and only if นิยามนะครับสามารถรวมมีสับเซตของเซตของเซต A1 A2 จนถึง AY นะครับที่รวมกันได้ X พอดีนะครับนี่คือนิยามนะสังเกตว่าสิ่งที่ยากที่สุดตรงนี้มันมี2เรื่องอย่างแรกคือคุณคิดดูให้ออกเอ้ย15แล้วเกิดผลอะไรขึ้นจากตรงนั้นปุ๊บคุณเขียนออกมาเป็นอันนี้ให้ได้ที่มันเป็นลิขสิทธิ์แบบนี้แล้วได้นิยามคือคุณไอ้ตรงนี้ค่อนข้างยากนิดนึงแต่จุดที่ยากกว่าคือดูว่า15เลือก5แล้วเกิดอะไรขึ้นนะพอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บจากตรงนี้คิดว่าไม่ยากแล้วอ่ะลองเขียนดูครับ recurrence คุณหน้าตาเป็นยังไงนะครับ
ax y ใช่ไหมครับคุณดูสับเซตตั้งแต่1ถึงตัวที่1ถึงตัวที่ y นะครับถามว่ารวมได้ x หรือเปล่าโอเคไหมฮะมันก็เป็นไปได้2กรณีก็คือว่าคุณหยิบตัวที่ y หรือเปล่าโอเคไหมฮะถ้าคุณหยิบตัวที่ y หยิบไปแล้วเป้าหมายต่อไปคุณคือรวมให้ได้เท่าไหร่ครับ x ลบ ay y ลบ1ใช่ไหมฮะเหลือของอีก y ลบ1อันเป้าหมายคืออันนี้หรือถ้าเกิดคุณไม่หยิบก็คือคุณก็กะต้องทำให้ได้ x เหมือนเดิมโดยที่ของลดลงชิ้นหนึ่งเขียนไหมฮะอันนี้คือ recurrence ของเราอันใหม่นะครับของปัญหา subset sum เขียนไหมฮะทีนี้เขียนโปรแกรมได้ไงดีจะไป implement ไงนี่คือ recurrence ละสเต็ปแรกที่ยากที่สุดของ dynamic programming คือเสกไอ้นี่ออกมาที่เหลือเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็น mechanic คือว่าสเต็ปทำตามขั้นตอนก็พอได้แล้วไอ้ตรงนี้ยากสุดแล้วของ recurrence โอเคฮะต้องเสก recurrence relation เอาไว้ให้ได้โอเคมีตรงนี้เสร็จแล้วจะไป implement ยังไงครับเขียนโปรแกรมทำไงมันกลายเป็นตัว recurrence ของเรามันมีอะไรนะฮะมี2ตัวแปรแล้วโอเคไหมฮะถ้า2ตัวแปรถ้าคุณจะใช้ตารางเดี๋ยวอย่างนี้ก่อนถ้าคุณจะเขียนเป็นอะไรนะครับเป็น recursive แล้วก็ใช้ memoization ก็ทำได้โอเคไหมครับคุณก็ recursive ไปปะแล้วก็จำนะครับถ้าเกิดคุณจะเจ๋งหน่อยถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้ recursive คุณก็ต้องทำเป็นตารางทีนี้ตัวแปรคุณมี2ตัวตารางคุณก็จะเป็นไงครับเป็น2มิติแล้วมันก็จะขึ้นเงินแบบแปลกๆมีค่านี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูแต่ว่าเวลาทำเป็นตารางมันจะออกมาหน้าตาไงแต่เราคุณลองไปนึกก่อนก็ได้เห็นไหมฮะระหว่างที่คุณนึกปุ๊บเราก็จะมีการบ้านปรากฏขึ้นรวมทั้งโจทย์ปรากฏขึ้นในเครื่องนะครับเดี๋ยวนะมีใครยังไม่พาร์ทเวิร์ดมีเนี่ยมีคุณและใครอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มี2คนเท่านั้นใช่ไหมครับคุณที่ทักไปที่ผมที่ทวิตเตอร์ป่ะแล้วก็ส่งเมลมาให้ผมด้วยใช่ไหมโอ้ใช้ได้ผมก็ยังกู้ไปเรื่อยๆได้ครับเดี๋ยวจะเจนให้ใหม่คุณมาเอาเลยดีกว่าโอเคครับไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ